ก็สวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับช่องบาวลิศนะครับสวัสดีเพื่อนๆพี่น้องทุกคนนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ถนนเพชรเกษมนะครับเพชรเกษมขาออกนะครับมุ่งหน้าไปอ้อมใหญ่นะครับตอนนี้อยู่ในเขตอ้อมน้อยนะครับไปอ้อมใหญ่ไปพุทธมณฑลสาย5จากพุทธมณฑลสาย4นะครับอ้อมน้อยตรงไปก็อำเภอสามพรานอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมนะครับถนนเพชรเกษมนะครับฝั่งขาออกนะครับทางนี้เป็นทางไปสู่จังหวัดนครปฐมนะครับหรือว่าไปราชบุรีราชบุรีเพชรบุรีไปลงใต้กันเลยนะครับนครปฐมนะครับขึ้นสะพานตรงไปเลยนะครับนี่ข้างหน้านี้จะเป็นแยกพุทธมณฑลสาย5เลี้ยวซ้ายเข้าอำเภอกระทุ่มแบนนะครับสำหรับแยกข้างหน้านี้นะครับเป็นสะพานต่างระดับข้ามแยกแยกพุทธมณฑลสาย5นะครับถนนเพชรเกษมเลี้ยวซ้ายเข้าอำเภอกระทุ่มแบนนะครับเลี้ยวขวาก็ไปบรมราชชนนีก็อยู่ในเขตของเทศบาลตำบลอ้อมน้อยนะครับสำหรับพุทธมณฑลสาย5ผมเลี้ยวขวามาทางนี้นะครับมาถนนพุทธมณฑลสาย5นะมาตามคำแนะนำนะครับของเพื่อนๆพี่น้องนะครับอยากให้มารีวิวเส้นพุทธมณฑลสาย5นะครับเส้นนี้เขาบอกว่าทำถนน6เลนแล้วนะครับเมื่อก่อนนี่ผมมาบ่อยนะครับสำหรับพุทธมณฑลสาย5เนี่ยผมจะวิ่งงานอยู่ฝั่งนี้เป็นประจำนะครับแล้วก็ชอบมากินก๋วยเตี๋ยวไก่มะระนะครับแถวพุทธมณฑลสาย5เนี่ยสมัยก่อนนะครับสมัยนี้ไม่รู้ว่ายังมีอยู่หรือเปล่านะครับผมจะไปออกถนนบรมราชชนนีนะครับไปนู่นเลยดูซิว่าจะไปได้ถึงไหนนะครับตอนนี้ก็อยู่พุทธมณฑลสาย5นะครับอ
เมื่อก่อนนี่เป็นถนน2เลนนะวิ่งสวนกันนะครับเดี๋ยวนี้ก็เป็น6เลนนะครับดูกว้างขึ้นเยอะเลยนะไม่ได้มาหลายปีเลยนะครับสำหรับถนนเส้นนี้เมื่อก่อนนี่จะมาวัดไร่ขิงหรือว่าวัดดอนหวายนะครับก็จะผ่านทางนี้เรื่อยนะถ้าใครที่จะไปวัดไร่ขิงนะครับใช้เส้นนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวจะมีทางเส้นทางลัดนะครับไปวัดไร่ขิงได้นะครับไม่รู้ว่าใช่ตรงนี้หรือเปล่านะครับนี่โอ้เดี๋ยวนี้มีห้างบิ๊กซีนะครับมีปั๊มน้ำมันมีตึกอะไรเยอะไปหมดเลยนะครับตอนนี้เมื่อก่อนนี่ไม่มีแบบนี้นะไม่ได้มานานนะครับเปลี่ยนไปเยอะเลยพุทธมณฑลสาย5นะครับพี่น้องแนะนำมานะครับให้บ่าวลีนมาวิ่งเส้นนี้ให้ดูหน่อยนะครับวันนี้เสร็จจากวิ่งงานนะครับก็เดี๋ยวพาเลาะดูบรรยากาศพุทธมณฑลสาย5กันนะครับดูกันไปเรื่อยๆนะครับตรงกลางเข้าเป็นคลองน้ำนะกำลังขุดลอกกันนะครับนี่ครับข้างหน้านี่เขาใช้รถแมคโครนะครับขุดลอกคลองน้ำตรงกลางนะครับมันมีแต่ต้นอะไรเนี่ยต้นกกต้นอะไรมันขึ้นมาเต็มเลยนะครับการระบายน้ำมันก็เลยมันกีดขวางทางน้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นรากเป็นต้นมันนะครับทำให้คลองตื้นเขินนะแล้วก็ดูไม่สวยงามนะครับน่าจะประมาณสัก10กิโลเมตรนะครับจากเพชรเกษมไปปิดเก้านครชัยศรีนะครับหรือว่าบรมราชชนนีถือว่ามาดูบรรยากาศกันนะครับแถวชานเมืองนะครับวันนี้นอกเมืองกรุงนะครับรอบนอกของกรุงเทพนะครับตอนนี้ก็อยู่ในเขตของจังหวัดนครปฐมนะครับนครปฐมหรือว่าสมุทรสาครกันก็ยังไม่แน่ใจนะครับน่าจะอยู่ในเขตนครปฐมแล้วล่ะอำเภอพุทธมณฑลนะครับถ้าอยู่ทางฝั่งเพชรเกษมก็จะอยู่ในเขตจังหวัดสมุทรสาครนะครับมาทางนี้ก็จะเป็นฝั่งของจังหวัดนครปฐมหรือว่าเป็นถนนที่กว้างนะครับถนนพุทธมณฑลสาย3เนี่ยสามารถที่จะขยายออกไปอีกได้เยอะเลยนะครับสำหรับทางวิ่งนะครับขยายเข้าไปข้างในได้อีกน่าจะฝั่งละเลนกันเลยนะครับอ
นครปฐมนครชัยศรีนะครับออกซ้ายนะครับพุทธมณฑลตรงไปข้างหน้านี้น่าจะเป็นถนนบรมราชชนนีกันแล้วนะครับพุทธมณฑลศาลายานะครับตรงไปตรงไปแล้วก็ยูเทิร์นนะครับส่วนนครชัยศรีนครปฐมนะครับออกซ้ายไปเลยข้างหน้าจะเป็นถนนบรมราชชนนีนะครับที่รถวิ่งข้ามไปนี้นะพุทธมณฑลสาย5นี่ก็ตรงไปอีกนะครับยังไปได้ไกลอยู่ก็ไม่รู้ว่าไปได้ถึงไหนนะครับผมก็ไม่เคยไปไกลไปกว่านี้นะข้างในนี่จะมีมหาวิทยาลัยด้วยนะมีห้างแมคโครมีอะไรนะครับน่าจะเป็นพุทธมณฑลนะครับอำเภอพุทธมณฑลนะครับถ้าตรงไปนะไปศาลายาไปพุทธมณฑลอะไรพวกนี้ศาลายานี่น่าจะยูเทิร์นตรงนี้นะครับพุทธมณฑลนี่ต้องตรงไปผมจะยูเทิร์นตรงนี้นะครับเพื่อที่จะไปออกถนนบรมราชชนนีนะครับจะเข้าไปในกรุงเทพนี่คือบรรยากาศของถนนพุทธมณฑลสาย5นะครับวิ่งทางนี้มันย้อนแสงนะสำหรับคลิปนี้ก็จะขอจบไว้ก่อนนะครับขอบคุณเพื่อนๆพี่น้องนะครับที่แนะนำเส้นทางให้กับบ่าวลิ้นนะครับก็จะพยายามจัดให้ตามคำขอกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ